คุณทำนาไร่หนึ่งอ้าวยางได้ก็ร้อยถังคุณจะขายได้เท่าไหร่คุณปลูกหญ้าไร่หนึ่งคุณไปเลี้ยงวัวแค่สามตัวคุณได้ไปเกือบแสนแล้วไอ้วัวแพงพากันเฮ่อโอ้ยวัวแพงซื้องัวเลี้ยงเลยนะอ๋อก็เลยเฮ่อกันซื้อครับเฮ่อเฮ่อก็ซื้อเหมือนกับปลูกยางเลยเหมือนกับปลูกยางปลูกมันเลยครับผมโอ้ยปลูกอ้อยเขาได้ดีใครเขาปลูกอ้อยบ่อยเวลาอ้อยมันจะลงลงวับครับวัวก็เหมือนกันคุณซื้อไปมากๆไปทำให้มากเข้าตลาดมากมันก็ลงวับเลยอ๋อมันก็มีราคาตกหรอเออตกเวลาตกตกมากงั้นก็แสดงว่าถ้าจะเลี้ยงบัวไอ้ช่วงที่บัวราคาแพงเราก็จะพึ่งเลี้ยงพอเนาะจะพึ่งเลี้ยงซื้อไอ้ตอนที่มันราคาถูกพอเนาะพวกค้ามีกล้ามาเลยคนเลี้ยงมันบ้าบัวแพงพากันซื้อเลี้ยงเวลาบัวถูกพากันขายทิ้งหมดถ้าจะเลี้ยงก็ซื้อไอ้ผมมาที่พวกค้าเขาเอาไม่ได้นะครับที่มันไม่มีเนื้อแม่ลูกผมซื้อมาคุ้นไว้อย่างนั้นราคา 30,000 กว่าบาทผมแนะนำอย่างนั้นครับแนะนำคนต้องแนะนำแบบนั้นร่องเก็บฟางนี่คุณพ่อฟางปีหนึ่งพ่อสต๊อกไว้กี่ร้อยก้อนครับพ่อมันพอไหมครับ600ก้อนครับ600ก้อนนี่วัวประมาณ20ตัวนี่พอไหมครับพ่อ20ตัวถ้าให้พอไม่พอหรอกไม่พอเลยครับพ่อครับแต่วัวผมใส่แค่2ก้อนคือกำหนดของเขาครับเช้า2ก้อนถ้าย่าไม่พอตอนเย็นอีก2ก้อนต่อวัว20ตัวละพ่อครับครับแค่นั้นแหละเขาก็อยู่ได้ครับนี่ตอนเย็นผมไม่ได้ใส่เลยปล่อยมันอิ่มแล้วอิ่มหญ้าแล้วครับผมปล่อยตามธรรมชาติเลยฟางเลยเหลือเยอะ600ก้อนก็เต็มมันครับไล่อย่างนี้ไปตอนนั้นมันอดมันแรงมากเนาะปีนี้เนาะครับธรรมชาติหาหญ้าไม่ได้ก็ต้องอัดฟางอย่างเดียววันละ4ก้อนวันละ5ก้อนอัดก็ไปออกก็ไปอ๋อพ่อจะนี่ก็ถ้าก็เอาใช้ไม้ธรรมดาครับท่านผู้ชมใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเรานะครับใช้ไม้ธรรมดาครับท่านผู้ชมนี่หลังคาก็เป็นคงธรรมดาไม้ยูคาบ้างไม้อะไรบ้างไม้ยูคาไม้ผสมกันนะพ่อเนาะผสมกันยูคานี่ถ้าทำข้าววัวทนพ่อเนาะต้นนี้ครับ10ปีไม่หักหรอกไม่หักหรอพ่อไม่หักอ๋อแสดงว่าอย่าให้มันถูกน้ำก่อนเนาะอย่าให้มันถูกน้ำแต่ในร่มทนไหมครับอยู่ในร่มนี้มันอยู่ได้ตลอดครับผมซื้อเขาหลายปีแล้วซื้อมาทำครับทำคอกหรือคอกสองครั้งแล้วผมยังทำเหมือนเดิมโอ้ตอนนี้ผมมูลวัวเยอะพอเนาะเยอะโอ้เป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับนี่พ่อครับก็อย่างนี้แหละเราได้ผลสองทางนึงครับถ้าเราจะขายเราก็เห็นเงินหมื่นถ้าเราไม่ขายไปใส่นาเองเราประหยัดปุ๋ยไปอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยแต่ปีนี้ไม่ดีเลยครับขี้วัวทำไมครับพ่อตายหมดเค็มอ๋อมันเค็มเลยพ่อเข้าตายหมดเลี้ยงหญ้าอย่างเดียวเกี่ยวหญ้าให้วัวกินอย่างเดียวตายหมดข้าวไม่เหลือเลยปีนี้ข้าวมันแรงกว่าปีนี้มันแรงมากครับเลยมากตายหมดนาผม30ไร่เนี่ยโอ้ยไม่ได้อะไรเลยครับใส่จะขี้วัวดิลูกหญ้าเนี่ยผมจะบ้านปุ๋ยที่ไหนเลยครับพ่อไอ้ขี้วัวรอบเดียวโอ้งามปื้นพอแล้วครับอาทิตย์เดียวนะนี่เลยครับพุ่งขึ้นมาเนี่ยครับไอ้ตัดอีกแล้วนี่ถ้าฝนดีๆนะโอ้ยตัด2รอบ3รอบแล้วก็ประหยัดกำลังเราไปครับแต่ได้กินตอนเช้าแล้วก็นอนปล่อยมานอนดูอย่างนี้ลูกหลานมันก็ได้พักผ่อนครับเขาก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรมีข้าวกินทำนาบ้างมีข้าวกินไปซื้ออะไรหากับข้าวกับน้ำบ้างทุกวันก็หากับข้าวได้ทุกเดี๋ยวนี้มีแต่ซื้อกับซื้อแล้วปีนี้มันทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเองครับผมเที่ยวจากสุรินทร์ไปถึงสกลนครถึงนครพนมโอ้ยเหมือนกันหมดแรงหมดเลยพ่อแรงหมดกำลังแถวสกลนครจากมุกดาหารมหาสกลนครเขากำลังดำนากันเลยทุกปีนะโอ้ยข้าวแถวนั้นผมไปดูนี่สิงหานี่โอ้ยข้าวถึงเอวแล้วถึงเอวแล้วพ่อเนาะถึงเอวแล้วแต่ปีนี้ก็กำลังดำกันแรงทั่วเลยปีนี้นี่แหละประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างนี้เลยคนไร้ศีลธรรมผิดธรรมชาติมันต้องเป็นไปอย่างนี้เลยปกติเราต้องหมุนในชั้นหมุนในชั้นโลกว่างั้นเถอะครับผมต้องหมุนในชั้นโลกว่าโลกมันเป็นยังไงลมเดือดร้อนยังไงดูดินฟ้าอากาศลมแปรปรวนไปมากฤดูเกี่ยวข้าวฝนตกฤดูทำนาฝนแรงนี่มันรู้ไหมฤดูหนาวไม่หนาวไอ้มันฤดูร้อนมาเกิดมาหนาวฤดูหนาวเกิดไปร้อนคิดดูอย่างนั้นก็รู้แล้วคนต้องเรียนธรรมชาติด้วยครับผมไม่ใช่เรียนในวิชาธรรมหากินมีความรู้ขนาดไหนมันก็ไปไม่รอดหรอกครับพวกที่ล้มจมมากที่ผูกคอตายก็เรื่องคนมีความรู้มากๆเลยครับถ้าพื้นบ้านป.4 อย่างผมก็พออยู่ได้ให้อยู่มันพอเพียงเถอะครับผมครับให้เจพอเพียงเหรอพ่อเออให้พอเพียงย้ายมันขาดมือค่ะกับครอบครัวเราครับครอบครัวเราปีหนึ่งใช้ข้าวแค่100ถัง25กระสอบใช่ไหมครับ
365วันเรากินแค่100ถังถังนึงกินได้3วันครับเหลือจากนั้นเราขายหมดเลยมาทำทุนทำทุนอะไรทำทุนซื้อขายนี่แหละซื้อวัวซื้อควายเอาเงินที่เราขายข้าวมาขายข้าวคุณว่าโอ๊ยข้าวถูกไม่ขายหรอกคุณไปเก็บไว้มันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ออกดอกข้าวตัวนั้นมีแต่น้ำหนักจะเบาไปข้างหน้าครับขายหมดเลยลูกขายไปเก็บแค่100ถังก็พอแล้วครับ100ถังนี่กินไม่หมดดอกปีนึงไม่หมดวัยเด็กทุกวันเขาไม่ได้กินข้าวเหมือนคนโบราณที่ไหนครับเขาไม่ค่อยได้กินข้าวที่ไหนเขามีขนมข้าวต้มมีอะไรเสริมหุงข้าวนิดเดียวเขากินอยู่ได้แล้วครับขายไปตอนนั้นที่เหลืออย่างนั้นก็เอาตอนนั้นแหละมาหมุนทำทุนให้ลูกเรียนบ้างลูกหลานเรียนบ้างซื้อขนมข้าวต้มกินบ้างใช้ในครอบครัวเราไม่ให้ครอบครัวเราเดือดร้อนครับและหนี้กับสินนี่ให้เราหลอกไปยังปิดที่สุดอย่าให้หนี้สินนะพ่อเนาะครับ1ธกส.ครับเขาล่อใจเราครับแต่เราอยากเป็นสมาชิกธกส.เราก็แค่กู้นิดๆหน่อยๆมายันขาดเป็นสมาชิกครับเริ่มแรกก็แค่หมื่นกว่าบาทเริ่มที่2ปี3ปี4ปี5มาแต่ปีนี้ไม่กู้เขายิ่งดีใครไม่กู้ใครไม่ติดหนี้เขายิ่งดีที่สุดครับเพราะประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้คุณใช้แต่ดอกไปใช้ต้นทุนไปเขาเรียบร้อยแล้วจบไปเงินในหมู่บ้านมันมีทุกอย่างทุกวันครับผมบ้านน่ะเรื่องมีตั้ง2ล้านน่ะให้มาปล่อยชาวบ้านกู้ไม่มีครับพี่น้องเอาแต่ดอกมาใช้แค่นั้นแหละครับผมแต่ครอบครัวผมไม่มีติดไม่เคยมีชื่อเรียกแสดงว่าคุณพ่อนี่วางแผนชีวิตมาดีมากครับผมนั่นคือชีวิตที่ยากจนนี่ผ่านมาแล้วใครไม่รู้ความยากจนของตัวเองคนนั้นวางชีวิตถูกครับครับถ้าไปลืมตัวเองว่าโอ้ยกูมีแล้วกูกินยังไงก็ได้กูทำไงก็ได้อย่านะครับครับความประมาทเป็นความชิบหายนะครับครับผมใครประมาทตัวเองคนนั้นแหละชิบหายก่อนอย่าไปหลงตัวเองโอ้ยเงินกูเป็นหมื่นเป็นแสนกูไปกลัวอะไรครับทำอะไรก็ทำได้มันไม่ใช่นะครับไอ้เงินมันออกมามันน้ำในบ่อที่ไหนล่ะมันมีวันจะหมดวันจะแห้งไปนะขนาดน้ำออกมาจากพื้นดินเราไม่ได้ไปทำอะไรมันออกมาเองมันยังแห้งครับคุณคิดไปอย่างนั้นแล้วเงินทองมันจะออกมาทุกวันยังไงได้ยังไงมันก็หมดใช้ไปไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมันหมดไปนี่เราต้องประหยัดเราต้องสอนลูกสอนหลานตรงนี้เราเป็นคนแก่แล้วเราตากแดดตากฝนมาก่อนแล้วต้องสอนลูกสอนหลานให้ฟังด้วยครับคนไปโรงเรียนก็รู้จักประหยัดวันหนึ่งเคยใช้เท่าไหร่ใช้50บาทอิ่มไหมลูกไปโรงเรียนที่ประสาทอิ่มพออยู่ได้ถ้าไม่อิ่มก็ห่อข้าวไปจากบ้านไปซื้อจะกลับเขานะลูกเหลือจากนั้นก็ซื้อขนมก็ต้มกินไปมันก็อยู่ได้ค่ารถค่าเรือของเธอ2คนก็ตกไป 2,400 แล้วคนละ 1,200 ไปแล้วต่อเดือนลูกมันก็ฟังถ้าเรามีธรรมะเราสอนในทางที่ดีลูกเต้าเราก็ฟังเราทั้งนั้นแหละเขาไม่ได้ดื้ออะไรดอกไม่ดื้อเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่มีความรู้จะสอนลูกพ่อร้องป้อนเงินไปไรนี่มึงนี่อย่ากู้ไปที่ไหนนี่แหละตัวนี้แหละคือสอนลูกไม่ดีครับครับฝึกให้มันเสียคนครับถ้าคิดว่าพ่อแม่เสียคนนะมันไม่ใช่ลูกมันเอาจากพ่อจากแม่แหละครับแล้วไม่รับผิดชอบของครอบครัวครับแล้วก็ถามแม่ครัวโอ้ยวันนี้มีกับข้าวกินไหมไม่มีแล้วก็ถ้ามีเงินก็ไปซื้อนี่มาแม่เราเมื่อยวันนี้วันเราเหนื่อยมากแล้วครับไปซื้อมาทํากินบ้างทําคอกวัวตรงไหนทําท่านที่ปลูกหญ้าตรงไหนตรงหญ้าต้องรับปุ๋ยจะคอกวัวแล้วครับพี่น้องมันไม่ได้ไปเรื่องอะไรมากมายเราขี้วัวเราไหลไปลงแต่สวนหญ้าเราแล้วก็มีโอกาสครับคือเราไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยยมยูเรียทําให้ดินเสียครับใช้คอกวัวคอกปุ๋ยธรรมชาติดีแล้วดีที่สุดแล้วครับไม่มีอะไรเกินหรอกเวลาคุณพ่อออกแบบคอกวัวครับท่านผู้ชมท่านจะทําคอกวัวนะครับให้อยู่ที่สูงท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับนี่อยู่ที่สูงแล้วก็พ่อก็บอกว่าพอฝนตกมานะครับท่านผู้ชมมันก็น้ำมันก็จะไหลลงไปสวนหญ้าครับคอกวัวนี่ต้องทำที่สูงพอเนาะทำที่ต่ำมันไม่ได้พอนะครับมันแฉะสัตว์ที่สัตว์มันสกปรกขี้ไม่รู้เยี่ยวไม่รู้ครับก็ต้องดูแลมันรั่วไหมน้ำมันไหลออกไหมเราต้องดูแลครับงมทำร่องมันไหลไปนี่สวนหญ้าครับผมอยากจะขอคำแนะนำจากพ่อพ่อเนาะถ้าคนที่มือใหม่ที่เขาอยากจะเลี้ยงวัวเนี่ยเริ่มจะเลี้ยงวัวเราต้องครับถ้ามีพื้นที่ว่างๆหรือพื้นที่จะทำประโยชน์ไม่ค่อยได้นะครับพี่น้องครับมีพื้นที่มีนาสักครึ่งหนึ่งมีไร่สักครึ่งหนึ่งอย่างนี้ก็ถ้าคิดจะเลี้ยงก็
มาถามผมก่อนผมจะเป็นแนะนำให้ครับว่าจะทำยังไงจะวางแผนยังไงทำโคกยังไงปลูกหญ้ายังไงครับผมต้องไปดูโลสมัยทุกวันนี่อุ้ยทันสมัยมากครับคุณจะทำโคกตรงไหนคุณจะเจาะน้ำไว้เลยครั้งแรกนับแรกคือน้ำครับนี่ตัวนี้สำคัญที่สุดเลยคือสำคัญที่สุดเรื่องน้ำพ่อเรื่องน้ำครับเรื่องน้ำขาดน้ำไม่ได้คนเราถ้าขาดน้ำแล้วก็อยู่ไม่ได้ครับครับต้องทำน้ำให้มันได้ก่อนทำน้ำแล้ววางแผนทำหญ้าตรงนี้ทำคอกวัวตรงนั้นทำที่ตากอากาศตรงนั้นคุณเอาไปใส่พื้นที่เขาไม่ได้สมัยทุกวันแต่ก่อนปล่อยเลี้ยงทุ่งไปเลยครับหมายผมเลี้ยงแรกๆผมซื้อควายมา20ตัวผมไล่เลยทั้งวันผมขายได้เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ไม่ให้ไปเหยียบพื้นที่เขาไม่ได้ครับแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวเขายังไม่ให้เหยียบเลยเขาไม่มีอะไรเขาก็ว่าเราทั้งนั้นเลยครับผมตัวนี้ต้องเลี้ยงวัวแบบสมัยใหม่พ่อเนาะต้องสมัยใหม่ต้องมีระบบการจัดการนะพ่อเนาะระบบการจัดการหนึ่งที่คุณพ่อว่าหนึ่งอย่าให้เดือดร้อนคนอื่นสองอย่าให้เดือดร้อนตัวเองครับเลี้ยงให้พอตัวถามว่าครอบครัวของเราพร้อมไหมพร้อมที่จะเลี้ยงช่วยกันไหมไม่ใช่ทำคนเดียวได้นะครับครับผมมันไม่ได้ถ้าเกิดคนหนึ่งเก็บไข้ได้ป่วยมาใครจะดูแลให้คุณเนี่ยตรงนี้สำคัญที่สุดครับเราไม่รู้อนาคตไปข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราจะยืนหยัดอยู่ได้ไหมคือคุณพ่อถ้าจะเลี้ยงวัวคุณพ่อแนะนำให้หนึ่งต้องมีระบบน้ำก่อนต้องมีระบบน้ำก่อนสองแรกเลยครับต้องมีระบบครับหญ้าพ่อเนาะระบบหญ้าสถานที่ครับสถานที่นี่สำคัญที่สุดครับถ้าเราไปเลี้ยงวัวอยู่ในฝูงชนอยู่ในที่แออัดเหม็นขี้เขาก็บ่นแล้วทุกวันครับครับผมแต่ก่อนผมอยู่ในบ้านอ๋ออยู่ในบ้านนะพ่อส่วนในการผสมพันธุ์นะพ่อพ่อใช้การผสมเทียมหรือผสมจริงครับพ่อพันธุ์ทั้งนั้นเลยครับอ๋อใช่พ่อพันธุ์นะพ่อครับผมใช้พ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ที่ขายไปเมื่อวานทับไว้อ๋อเอาตัวนี้มาแทนขายนั่นแต่ตัวนี้มาแทนพอตัวนี้ออกลูกไอ้นี่มันก็โตแล้วเห็นไหมครับโตแล้วมันจะทับอีกอ๋อมันจะทับลูกของมันอีกก็เลยต้องขายตัวพ่อพันธุ์ออกไปอ๋อเป็นสลับพ่อพันธุ์พ่อเนาะครับสายเลือดชิดมันใช้ไม่ได้ครับผมมันโตช้าครับผมเลยต้องเอาออกพอมันทับได้ลูกเยอะแล้วผมเอาออกขายไปก็ต้องเอาตัวนี้ใหม่ตัวใหม่มาเอาไว้คือผมไม่เคยผสมเทียมหรอกแต่ก่อนผมรับจ้างผสมเทียมเหมือนอย่างกับหกเขาทำไมครับพ่อพันธุ์ดีแล้วดีคุณไปเห็นพ่อมันไหมน้ำเชื่ออยู่ในหลอดคุณมั่นใจได้ยังไงคุณไปหกเขายังไงครับผมผมก็ขาดสินทำไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าโอ้คำว่ามุสาเนี่ยมันไม่ใช่เลยแต่ก่อนผมทำเหมือนกันแต่ก่อนพ่อก็รับสมเทียมพ่อเนาะรับสมเทียมเหมือนกันเอามาจากอำเภอเหมือนกันครับแต่ก่อนมันก็ไม่แพงตัวละ300ครับเดี๋ยวนี้โอ้ตัวละ1,000กว่าไม่เห็นตัวไม่เห็นตนเขาครับเหมือนกับสมัยบอยบนดังมาครับนั่นแหละเห็นไหมคนเฮอสมัยหูยาวในบ้านนี้ล้มจมไปหลายคนนะตัวละ80,000ตัวละ90,000ก็ซื้อมาอ๋อสมัยฮูฮินดูบาซินดังแต่ก่อนพ่อเนาะฮินดูบาซินดังๆครับซื้อมากันเยอะในบ้านนี้เฮ้ยเลี้ยงวัวกระจอกเลี้ยงวัวทำไมถึงเลี้ยงอย่างนี้ทุกวันเขายังว่าผมเลยนะเขายังว่าผมเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ไอ้คาร์โรเล่แบบนี้น่ะไอ้หัวลุ้นน่ะครับแล้วคุณอยากได้หัวลุ้นคุณมาถามผมก่อนผมว่างี้ผมอยู่สถานีก่อนพอลูกมาปุ๊บเขาจะจี้เขาไว้เลยครับให้มันชนกันครับมันก็หัวมันเขามันไม่มีเขาก็ไม่มีพ่อเนาะเขาไม่มีมันก็ลุ้นเขาว่ามันสวยดีครับผมไม่ชอบแต่ธรรมชาติของเขามันเกินมาอย่างนั้นเองครับผมไม่ชอบอย่าไปทำทรมานทำไมมันครับปล่อยมันอยู่ไปเขาก็เขาไปมันอยู่ไปผมก็ปล่อยอย่างนี้แหละใครจะชอบไม่ชอบก็ช่างเลยผมขายเนื้ออย่างเดียวผมไม่ได้อันความสวยงามที่ไหนเนื้อถึงแล้วขายได้เนื้อถึงแล้วขายได้ทุกวันในพวกนี้กิโลละ100คุณคิดดูเป็นๆครับเดี๋ยวผมต้องถามคุณพ่ออีกเรื่องนึงนะพ่อพ่อสมมติว่าอย่างคนลูกหลานมานอกเรานะพ่อเนาะบางทีก็เรียนจบไปก็ไปทำงานอยู่ในกรุงเทพอยากจะกลับมาอยู่บ้านเราคืนมาอยู่กับพ่อแม่จะทำอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนี่เลี้ยงปศุสัตว์นี่เลี้ยงวัวนี่อยู่รอดไหมครับพ่อรอดคือพ่อประสบการณ์เป็น20ปีแล้วให้คนรักอย่างเดียวรอดให้แต่รักกับพ่อครับรักและก็มีความรู้ครับถ้าเราไม่มีเราก็หาศึกษากับคนอื่นเขาคนที่เขาผ่านมาแล้วครับคนแก่นอนคว่ำเด็กให้นอนหงายคนแก่นอนคว่ำครับคนแก่ต้องดูเด็กเกิดมาหลังเป็นยังไงครับสอนเขาเด็กมันนอนหงายเพื่อรับความรู้รับความรู้จากพ่อจากแม่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่พ่อแม่ไม่มีความรู้เลี้ยงมาทำไมเด็กกูเหนื่อยกูไม่ช่วยมึงนะมึงทำคนเดียวมึงไปแม่มันไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับ
ดีไม่ดีไอ้คนไหนโจรในบ้านเลยไปบังเบียดวัวเรานี่แหละตัวนี้สำคัญที่สุดเลยครับผมไม่เคยดูลูกมีธุระไปนี่ไปนั่นพ่อแม่ไม่เอาน้ำให้กินเอาให้กินอยู่ตักใส่ตักใส่ปั๊มใส่เต็มๆแล้วแต่มึงจะกินมึงไม่กินก็แล้วไปเรื่องของมึงเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับแต่คนนั้นตรงหนึ่งธุระทางอื่นมันมีน้อยแล้วเราต้องรับผิดชอบกับครอบครัวของเราช่วยเราไหมดูแลช่วยเรารักกันไหมรักคุณทำนาไร่หนึ่งอ้าวยางได้ก็ร้อยทางคุณจะขายได้เท่าไหร่คุณปลูกหญ้าไร่หนึ่งคุณไปเลี้ยงวัวแค่สามตัวคุณได้ไปเกือบแสนแล้วครับเนี่ยคิดตอนนี้มันช้ากว่าช่างข้าวก็ได้ปีละครั้งวัวก็ได้ปีละครั้งครับทุกวันเนี่ยยิ่งวัวตัวเล็กเมื่อไหร่ตัวแดงมากินเขายิ่งชอบครับเนี่ยรุ่นนี้เขายิ่งชอบนี่ก็ให้ตั้ง 40,000 แล้วครับนี่ครับท่านผู้ชมแนวคิดของคุณพ่อเลี้ยงวัวมาแล้ว20ปีพ่อเผาเราต้องคำนึงถึงครอบครัวของเราแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าลูกเขาไม่เกเรถ้าลูกเขามีจิตใจรักเหมือนลูกเคยผมนี่มีขี้เมาเนี่ยแหละแกพ่อแม่เขาไม่เคยพาเลี้ยงพอมาอยู่แล้วพาเขาซื้อไปตลาดไปตลาดอาทิตย์หนึ่งได้กำไร 1,000 อาทิตย์หนึ่งได้กำไร 2,000 เขาไปเห็นในสรรพคุณตัวนั้นแหละครับจุนเจือครอบครัวเราอยู่ได้เขาก็เลยติดแล้วเขามาเลี้ยงวัวเขาเองไปขายของเขาซื้อมากไปขายครับซื้อในคอกไปขายวันไหนมาเต็มรถก็จับในคอกไปบ้างนี่เขาก็มีคุณภาพตัวนั้นแหละครับเขาก็เลยติดใจทุกวันจะเหนื่อยอย่างนี้เขาก็สู้หน้า35ไร่เขาก็ทำคนเดียวเขาไม่ให้ผมไปเตะตองครับผมก็เลิกมา8ปีแล้วพ่อวิธีอย่างพ่อเคยเป็นเขาเรียกว่าภาษาอีสานนายห้อยพ่อเนาะครับวิธีการไปเดินซื้อบัวตามหมู่บ้านนะครับเราจะไปตีราคาบัวยังไงครับพ่อครับหนึ่งเราต้องอ่านตลาดถูกต้องอ่านตลาดถูกครับต้องอ่านตลาดถูกว่าวัวพันนี้ครับไปซื้อเหมือนวัวธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติราคามันต่ำกว่าครับเขาว่าเอ้ยวัวพันใหญ่พ่อราคาแพงแต่วัวเฮาบางอย่างใหญ่ก็จะเฮาอะไรราคาต่ำนั้นใส่เลือดคุณไม่ได้ครับใส่เลือดคุณไม่ได้เพราะอะไรก็วัวธรรมชาติพอชำแหละไอ้ปุ๊บไอ้พวกนี้มันมีไขมันใช่ไหมครับมีไขมันมีเนื้ออร่อยมีเนื้อแดงเยอะครับเขาให้ราคาสูงใช่ไหมครับไอ้วัวธรรมชาติมันจะมีอะไรครับมันจะมีอะไรวัวผู้เลี้ยงพื้นบ้านไขมันไม่มีขึ้นภัตตาคารไม่ได้ราคามันก็ต้องต่ำลงครับมีแต่พวกเราเขาซื้อไปก้อยกินแค่นั้นอ๋อถ้าเป็นทำแบบวัวเป็นวัวเกรดที่ครับทำเกรดต่ำลาบก้อยแล้วเนาะนั่นแหละครับเหมือนกับเข้ามาเรียกเข้าเม็ดเล็กเราแหละผมลองดูหมดแล้วไอ้ไหนมันขนาดนี้ค้าเสียอะไรเสียแต่ก่อนมีพวกค้าอยู่บ้านโคกเกินไปเห็นอย่างนี้ก็ซื้อมันมาขาหักบ้างอะไรบ้างซื้อมาให้นั้นไปทำแล้วเอาเนื้อมาให้ผิดกันมากครับเนื้อธรรมชาติกับเนื้อแบบนี้ผิดกันมากครับผิดกันครับผมครับผิดกันความอร่อยเนี่ยผิดกันอ๋อแต่วัวพวกนี้ไปกินดิบไม่ได้มันคาวเลยครับมันคาวอ๋อไขมันมันเยอะครับน้ำมันมันเยอะมันคาวต้องทำให้สุกอย่างเดียวคือย่างย่างเนี่ยอร่อยมากอ๋อไปย่างกินอร่อยมากตรงนี้ครับน้ำมันอู้ทำเลออกนี่มันเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเหมือนกันกับหมูแหละเหมือนกันหมดเลยสมมติว่าผมผมอยากจะเป็นเมื่อผมเลี้ยงวัวป่ะเนาะผมอยากจะเป็นนายห้อยด้วยป่ะเดินรับซื้อวัวด้วยเราต้องดูตลาดครับต้องดูตลาดศึกษาแล้วไปยืนดูแค่แป๊บเดียวแหละถ้าคนมีสมองนะครับยืนดูไปเห็นเขาต่อกันเราไปยืนดูครับยืนดูเราดูตัวนี้แล้วไปเทียบดูตัวนั้นก็ให้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็ให้เท่าไหร่เราอ่านน้ำหนักดูวัวนี่ตัวนี้เนื้อได้เท่าไหร่40โล60โลเขาให้ราคาเท่าไหร่หมื่นก็ต้องอ่านน้ำหนักด้วยได้และแบบนึงเขาเรียกว่าภาษีนะเขาโลกหนังออกเขาภาษีสี่ส่วนเขาช่างขายไปเลยแบบนั้นก็มีนะครับผมไปขายที่สระบุรีโอ้ที่เกาะโพครับมีแต่ขายแบบนั้นนะควายสมัยแต่ก่อนอ๋อครับภาษีโลกหนังออกปุ๊บเข้าโรงงานปุ๊บเขาโลกหนังออกเครื่องในเขาเอาหนังเขาเอาแล้วก็เจ้าของวัวเนี่ยได้แต่เนื้ออย่างเดียวครับช่างขายแล้วได้เท่าไรเรื่องของเขาแต่เรากะไม่ถูกตัวนี้ขาดทุนแต่ก่อนพ่อเผานี่ก็เลี้ยงทั้งโคทั้งวัวทั้งควายครับพ่อเนาะควายเยอะกว่าควายเยอะกว่าครับพ่อซื้อมาทีละ20ทำไมคุณพ่อเลิกเลี้ยงควายครับมันเปลืองพื้นที่ครับอ๋อมันเปลืองพื้นที่ครับเอามาไว้นี่แฉะหมดเลยครับครับสุดท้ายท่านผู้ชมต้องขอขอบคุณพ่อเผามากครับที่มาให้ความรู้ในการเลี้ยงวัวนะครับครับขอบคุณครับพ่อครับครับครับโชคดีครับผมครับ